ไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนไปแค่ไหนอสังหาริมทรัพย์ยังจำเป็นต่อการใช้ชีวิตของเราทุกคนไม่เคยเปลี่ยนแปลงตลอด24ชั่วโมงของชีวิตเราทั้งการพักอาศัยทำงานทำธุรกิจหรือท่องเที่ยวทุกอย่างล้วนเกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งสิ้นลองคิดดูว่าเราจะเสียเวลามากแค่ไหนหากเราจะต้องใช้เวลาในการเดินทางไปดูตามที่ต่างๆเพื่อเลือกซื้อบ้านสักหลังเช่นเดียวกันหากเราจะขายหรือให้เช่าบ้านของเราวันๆนึงจะมีคนเดินทางมาเยี่ยมชมบ้านเราได้สักกี่คนและนี่คือเหตุผลที่ Levy Insider ได้สร้าง Ecosystem ที่เชื่อมต่อทั้งผู้ซื้อและผู้ขายให้ได้มาเจอกันบนตลาดอสังหาริมทรัพย์ออนไลน์และสำหรับปีนี้ Levy Insider จะแสดงให้เห็นว่าเราไม่ใช่เพียง Market Space ที่สมบูรณ์แบบเท่านั้นแต่เรากำลังจะก้าวข้ามไปอีกระดับในฐานะพี่เป็นผู้ใช้เนี่ยพี่เลือกสรรทรัพย์ไหนๆเกรดดีๆแล้วก็สวยๆราคาดีๆอ่ะพี่จะเลือกลงที่ Living Insider เข้าไปดูบ่อยๆค่ะก็เช็คฟีดแบคจากเว็บไซต์อยู่เหมือนกันของพี่เนี่ยเป็นอสังหาเชิงพาณิชย์พี่สามารถปิดการขายได้จากแอปพลิเคชันนี้ค่ะวันนี้เราได้สร้างสรรค์นวัตกรรมและระบบใหม่ๆหลายอย่างที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนโดยเฉพาะการพัฒนาเว็บไซต์ที่จะทำให้ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลากำลังหาคอนโดที่อยู่ติดกับ MRT BTS เราไม่ต้องแบบไปเดินหาในหลายๆที่อย่างเงี้ยครับเพราะว่ามันรวบรวมไว้ในที่เดียวเราสามารถสโคปพื้นที่ที่เราอยากอยู่ได้เว็บไซต์นี้ก็คือตอบโจทย์ผมมากเลยครับด้วยผู้ใช้งานเฉลี่ยมากกว่า1ล้านคนต่อเดือนทำให้เราต้องทำงานกันหนักแทบทุกวันเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ดีที่สุด Levy Insider ยังได้ร่วมกับแบรนด์อสังหาชั้นนำของประเทศในการพัฒนาระบบและแคมเปญการตลาดต่างๆร่วมกันตลอดทั้งปีที่ผ่านมาและยังได้ร่วมจับมือกับ MSIG ประกันภัยออกประกันภัยตัวแรกในประเทศที่เน้นให้ความคุ้มครองการปล่อยเช่าด้วยประกันให้เช่าหายห่วงในปี2021นี้ Levy Insider กำลังจะก้าวข้ามและเป็นได้มากกว่าแพลตฟอร์มตลาดอสังหาริมทรัพย์ทั่วไปในปีนี้เราจะอินทิเกตเซอร์วิสต่างๆของเราเข้าด้วยกันไม่ว่าจะเป็น B2C B2B และ Offline to Online Living Insider เป็นแพลตฟอร์มของคนไทยที่รองรับเรื่องอสังหาริมทรัพย์ในทุกมิติแต่อันหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันสนุกดีนะครับคือการที่ผมเลือกฟีเจอร์การที่หาคอนโดมิเนียมที่อยู่ใกล้ตัวเราผมนั่งอยู่บนรถอย่างเงี้ยนะครับผมกดเข้าไปในแพลตฟอร์ม Living Insider มันก็จะบอกเลยว่าในโลเคชันนั้นน่ะมีคอนโดมิเนียมไหนบ้างที่อยู่รอบตัวมีคนโพสต์ประกาศล่าสุดเนี่ยที่เท่าไหร่ซึ่งผมมองว่านี่มันคือขุมทรัพย์ของ Data นะครับ Information มันฟีดขึ้นมา Real Time ทำให้ผมสามารถมีข้อมูลในการ Analysis ได้ดีขึ้นที่วันนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนกำลังสงสัยว่าข้อมูลสารทรัพย์เนี่ยหาได้จากที่ไหนที่ Accurate ที่สุดนะครับที่ถูกต้องแม่นยำที่สุดนะครับผมว่า Living Insider คือแพลตฟอร์มนั้นครับ